นใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook ปราบที่ตามจับไปถึงโรงเตรียมได้วางเพลิงที่นั่นแต่เสียดายที่เขาจำคนผิดฆ่าผิดคนส่วนพ่อลูกที่ถูกเขาเผาตายมีคนหนึ่งยังไม่ตายก็คือข้าเจ้ามาที่นี่สาธยายยาวเหยียดเจ้าต้องการอะไรข้ารู้ว่าฆาตกรอยู่ไหนหวังว่าท่านจะออกมาชี้แจงอย่าปล่อยให้พวกคนชั่วมาลอยนวลฆาตกรที่เจ้าพูดถึงตอนนี้อยู่ที่ไหนเป็นพยานให้ฆาตกรข้าถึงจะบอกเจ้ามีหลักฐานอื่นไหมมือปราบที่วางเพลิงตายแล้วท่านเป็นคนสั่งวางเพลิงข้าเป็นคนรอดตายครั้งนั้นเราสองคนเป็นพยานที่ดีที่สุด เจ้าบอกให้ข้าเป็นพยานหมายความว่าให้ข้าไปมอบตัวยอมรับว่าตัวเองใช้อำนาจวางเพลิงฆ่าคนหรือไงตอนนั้นถ้าเสียลูกชายก็เลยทำแบบนั้นท่านก็ไปยอมรับในศาลว่าท่านมีเหตุจำเป็นโทษหนักจะได้กลายเป็นเบาข้าเป็นถึงธงผ่านโทษของข้าย่อมหนักกว่าคนทั่วไปอยู่แล้วถ้าโดนโทษเบาก็โดนยึดตำแหน่งถ้าหนักก็โดนประหารข้าไม่โง่ถึงขั้นไปตายเพื่อเจ้าหรอกนะหากท่านไม่ยอมเป็นพยานข้าก็จะฟ้องท่านอย่าคิดไปเองสิเจ้าเป็นสามัญชนข้าเป็นขุนนางเจ้าไม่มีหลักฐานพยานอยากฟ้องก็ลองดูสิว่าทางการเขาจะเชื่อเจ้าหรือว่าเชื่อข้าเห็นแก่พวกพ้องข้าทำอะไรท่านไม่ได้แต่ตอนนี้คนที่ฆ่าลูกท่านกำลังลอยนวลอยู่แถมยังรับราชการถ้าลูกท่านที่ตายรู้เข้าจะสบายใจเหรอท่านไม่อยากทวงความยุติธรรมเหรอยินดีด้วยไต่เท้าผู้หญิงรองคลอดเด็กผู้ชายครับผู้หญิงรองช่างมีบุญเพิ่งแต่งเข้ามาก็มีลูกชายแล้วเร็วรีบไปเตรียมโต๊ะไหว้ขอบคุณบรรพชนครับแต่เท้าแต่เท้าเฮ้ยเรื่องมันผ่านไปแล้วก็ให้มันแล้วไปวันนั้นข้าเห็นลูกชายข้าตายข้าก็เสียใจแต่สวรรค์ก็ยังเมตตาคือลูกชายอีกคนมาให้ข้าข้าขอแค่ตัวเองปลอดภัยและเห็นลูกเติบโตอย่างแข็งแรงก็พอแล้วแต่ว่าคนก็ตายไปแล้วเรื่องนี้น่ะข้าช่วยเจ้าไม่ได้หรอกกลับไปเถอะขอโทษทีวันนั้นน่ะมีมือปราบสองคนมาจับตัวนักโทษถึงที่นี่เลยนิ่งจะทำอะไรข้าวันนั้นที่โรงเตี้ยมมีมือปราบสองคนวางเพลิงทำให้พ่อข้าตายจะเป็นมือปราบคนนั้นจะไม่มีหลักฐานเอาอะไรมาพูดถ้าไม่ใช่เจ้าไม่พอได้ยินที่ข้าคุยกับธงพาดแล้วถึงทำตัวไม่ถูกล่ะธงพาดไม่ยอมชี้แจงว่าเฉียวปู่หลงไปนักโทษหนีคดีทำให้พ่อข้าตายตอนนี้เจ้าเป็นพยานคนเดียวจะต้องไปที่ศาลคืนความยุติธรรมให้พ่อข้าได้ท่านธงพาดไปสารเลวทำร้ายชาวบ้านสวนจัดการเจ้าแน่ข้าทำไม่ได้ต่อให้ข้ามีน้ำใจเป็นพยานให้เจ้าแต่ท่านธงพาดสั่งแล้วว่าห้ามช่วยท่านธงพาดไม่มีแม้จับเฉียวปู่หลงได้ซ้ำเจ้าวาสารจะเชื่อท่านธงพาดหรือว่าข้าและสุดท้ายท่านธงพาดต้องไม่ปล่อยข้าไว้แน่ตอนนี้จะเป็นความหวังของข้านะขอร้องละช่วยข้าหน่อยเถอะอย่ามากดดันข้าและอย่ามากวนข้าอีกไม่งั้นข้าไปปล่อยเจ้าแน่ท่านแม่หรือว่าโลกนี้ไม่มีความยุติธรรมแล้วทั้งที่มีคนชี้ตัวไอ้สารเลวได้แต่ทุกคนก็เห็นแก่ตัวกันหมดข้าทวงความยุติธรรมให้พ่อไม่ได้ได้แต่มองไอ้เลวนั่นอยู่เหนือกฎหมายทำไมมันฆ่าคนแล้วยังลอยนวลคนที่ตายก็ตายเปล่าสวรรค์ทำไมถึงไม่ยุติธรรมเลย
พี่ใหญ่ดาริถูกเพ่งเลยว่าเกาเหลินจะไปหาพยานที่หลงโจแต่เสียดายทงผ่านกับมือปราบอีกคนไม่สนใจเขาก็คิดไว้อยู่แล้ววันนั้นทงผ่านโกรธจนอยากจะฆ่าพวกเราจะตายพอถึงวันนี้เขาไม่กลืนน้ำลายตัวเองเพื่อความยุติธรรมหรอกแต่พอเห็นเกาเหลินไม่มีที่ระบายแบบนั้นก็เสียใจจริงๆถ้ามีที่ให้เขาระบายพวกเราก็ต้องตายเอ้าอีเย็นดึกแล้วยังไม่นอนอีกเหรอพี่เท้าดึกป่านนี้มาที่นี่ทำไมอ๋อข้าจะมาเอาสมุดเพลงจากเกาเหลินน่ะเกาเหลินไปค้นหาบทเพลงพื้นเมืองรู้สึกว่าจะยังไม่กลับค่ะใช่เหรอเขาควรกลับมาวันนี้สิบอกตรงๆนะเออพี่เท้าได้สังเกตไหมว่าช่วงนี้เกาเหลินเหมือนจะเครียดๆใช่เหรอก็เป็นแบบนั้นเหรอโอ้ข้ารู้ละเขาต้องค้นหาเพลงพื้นเมืองถวายฮ่องเต้ก็เลยกดดันน่ะสิไม่ใช่หรอกถ้าคุยกับเขาแล้วดูเหมือนเขาจะเครียดเรื่องตัวตนของเขานะคะแหมข้ารู้ว่าเกาเหลินน่ะเห็นเจ้าเป็นเพื่อนที่รู้ใจงั้นเจ้าก็ช่วยปลอบเขาหน่อยสิเห็นเกาเหลินบอกว่าท่านมีบุญคุณต่อเขามากสนิทกันเหมือนพี่น้องแต่ช่วงนี้ดูท่านห่างเหินกับเขาผิดใจกันหรือเปล่าเฮ้ยข้ากับเกาเหลินจะผิดใจกันได้ยังไงอาจจะเพราะช่วงนี้ต่างคนต่างยุ่งก็เลยไม่ค่อยได้เจอกันงานจะยุ่งแค่ไหนก็ไม่ควรมองข้ามความเป็นพี่น้องได้เท่าเวลาท่านเจอเกาเหลินก็ฝากถามเขาหน่อยนะคะข้ารู้แล้วถ้าจะเจอเกาเหลินก็ปลอบเขาหน่อยนะว่าจะฝืนตัวเองมากไปเกาเหลิน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 เป็นอะไรเปล่าเปล่าเนี่ยเกาเหลินพาเข้าห้องก่อนเร็วฟื้นแล้วเหรอกินยาก่อนนะหมอบอกว่าเจ้าตากฝนจนเป็นหวัดกินสิกำลังร้อนๆเลยเอ้าทำอะไรเนี่ยยานี่ไม่ใช่ยาพิษนะเกลียดข้าก็ไม่ต้องเกลียดยาก็ได้นี่ก็อุตส่าห์ต้มให้เจ้านะเนี่ยอย่ามาเสแสร้งเป็นคนดีได้ในเมื่อจะพูดแบบนี้ตอนนี้มีแค่เราสองคนพูดมาให้รู้เรื่องไปเลยถ้ารู้ว่าจะไปหาธงผ่านที่หลงโจวกับมือปราบอีกคนแต่เจ้าถูกไอ้หมอนั่นทำร้ายมาใช่ไหมล่ะเจ้าตามข้าไปเลยข้าไม่ได้ตามแต่ไม่ปกป้องเจ้าในเมื่อพวกเขาไม่ยอมเป็นพยานเจ้าก็ปล่อยวางเถอะหรือว่าหาพยานไม่ได้แล้วข้าจะปล่อยเจ้าเหรอข้าเข้าใจอารมณ์ของเจ้านะถ้าพ่อของข้าถูกฆ่าบ้างข้าก็ไม่ยอมเหมือนกันน่ะแต่ว่าเจ้าเคยลองนึกถึงข้าบ้างไหมถ้าข้าไปมอบตัวข้าจะทำให้ครอบครัวเดือดร้อนข้าไม่อยากให้ทุกคนต้องตายข้าผิดเองที่สลับเอาเสื้อผ้าของเจ้าไปแล้วปลอมเป็นตูจือแทนเจ้าแต่ว่าทุกอย่างน่ะคือฟ้าลิขิตนะที่จะปัดความรับผิดชอบเหรอได้ครับปากขอแค่ไม่ต้องมอบตัวใจข้าชดใช้ยังไงก็ได้ประกวดหัวขุยเสร็จก่อนข้าจะพาครอบครัวข้าออกจากช้างอันแล้วข้าจะคืนทุกอย่างให้เจ้าร้อยข้าจัดการเรื่องครอบครัวให้เสร็จแล้วข้าจะกลับมาให้เจ้าจัดการข้าจะไม่เชื่อเจ้าแล้วไม่เชื่อก็แล้วแต่เจ้าข้าจะให้คนต้มยาให้ใหม่ใจสารเดี๋ยวไม่ต้องถึงขั้นไม่ทักทายกันได้ไหมสวัสดีท่านตูจือข้ามาหาท่านเหลินไม่ได้มาหาท่านมาเยี่ยมท่านเหลินก็ต้องขออนุญาตเหรอนอกจากเรื่องงานแล้วเราก็คุยกันไม่ได้เลยเหรอใช่เจ้าไม่ยอมเป็นเพื่อนข้าเพราะอี้เยียนใช่ไหมข้าไม่ได้ทำเพื่อใครข้าแค่อยากจะตั้งใจรำไม่อยากเกี่ยวข้องกับใครทั้งสิ้นแล้วมาหาเกาเหลินทำไมมันไม่เหมือนกันเขาเป็นเพื่อนข้ามาเยี่ยมเพื่อนก็ถือเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วทำไมเราเห็นข้าไม่เยี่ยมเพื่อนแล้วพอใจหรือยังท่านเป็นคนมีมารยาทไม่เคยมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับใครก่อนหน้านี้ท่านเคยบอกว่าท่านพิสูจน์ตัวตนไม่ได้และแย่งคู่มั่นคืนกลับมาไม่ได้เป็นเพราะแบบนี้ใช่ไหมท่านก็เลยมีเรื่องกับคนอื่นคู่มั่นข้าถูกคนเลวแย่งไป
ข้าเพิ่งได้รู้ว่าไอ้สารเลวที่แย่งนางไปมีความแค้นกับข้าอยู่แต่ข้าไม่มีหลักฐานและแก้แค้นไม่ได้และแย่งความรักกลับมาไม่ได้คนนั้นคือคู่แค้นของท่านเหรอแล้วทำไมท่านถึงไม่บอกนางไปล่ะข้าไม่อยากให้นางเสียใจไม่อยากให้นางเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ข้าอยากให้นางมีความสุขในเมื่อแก้แค้นไม่ได้แย่งคู่มั่นคืนก็ไม่ได้ทำไมท่านไม่ลองปล่อยวางดูบ้างปล่อยวางความแค้นทำให้ตัวเองมีความสุขแล้วท่านล่ะแต่ถ้าไม่รักท่านท่านคิดจะปล่อยเขาเพื่อให้ตัวเองมีความสุขไหมถ้าข้าปล่อยได้เท้าไปข้าก็จะยิ่งไม่มีความสุขท่านกับได้เท้าเป็นแค่สงครามอารมณ์ท่านแค่ไม่อยากแพ้ใจซานท่านรู้อยู่แก่ใจว่าตัวเองไม่ได้รักได้เท้าท่านสนแต่เรื่องแพ้ชนะแล้วท่านล่ะท่านไม่ตัดใจจากคู่มั่นของท่านเพราะท่านไม่ยอมให้สิ่งที่ควรจะเป็นของท่านถูกแย่งไปใช่ไหมข้ารักว่าที่คู่มั่นข้ามากส่วนในเลวที่แย่งนางไปก็มีความแค้นกับข้าอีกถูกต้องต่อให้ข้าปล่อยได้เท้าไปก็ปล่อยวางเรื่องที่เพื่อนสนิทหักหลังข้าไปไม่ได้ความจริงพวกเราไม่สามารถพูดให้อีกฝ่ายยอมปล่อยวางความแค้นได้ดูท่าข้าคงจะกล่อมให้ท่านเปลี่ยนใจไม่ได้ก็ดียังมีของหวานที่ท่านเอามาให้เรากับว่าในความขมก็ยังมีความหวานชางลี่หยวนคารวะท่านครูจูยุนยุนวันวานล่ะไม่เห็นนางตั้ง3วันแล้วพี่เขาวันแรกนางบอกว่ามีธุระต้องออกไปเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่กลับมาแบบนี้ความจริงคือที่บ้านข้าอยู่ดีๆก็เกิดเรื่องพี่ข้าก็เลยต้องกลับบ้านไปแล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกทำไมต้องรอให้ถึงวันนี้แล้วค่อยบอกนี่เรื่องจริงหรือเปล่าใช่ค่ะจริงแน่นอนเรื่องอะไรด่วนขนาดนี้ทำไมไม่บอกท่านครูก่อนไปพวกเจ้า2คนเป็นพี่น้องกันเกิดเรื่องที่บ้านทำไมเจ้าไม่ไปด้วยข้าไม่รู้ท่านครูจูอย่ากดดันข้าเลยรอให้พี่ข้ากลับมาแล้วค่อยถามเถอะค่ะได้คนไหนทำคนนั้นรับผิดชอบถามเจ้าไปก็ไร้ประโยชน์ยุ่นยุ่นแจ้งพี่สาวจะด้วยว่าโรงเรียนไม่อนุญาตให้นางรำขาดการซ้อมโดยพลักการถ้าพรุ่งนี้ยังไม่มาอีกข้าจะไล่นางออกอย่านะท่านครูจูพรุ่งนี้พี่ข้ากลับมาแน่นอนจวนสกุลเปี้ยนท่านครูจูเตือนเป็นครั้งสุดท้ายแล้วท่านพี่ถ้าท่านไม่กลับไปท่านโดนไล่ออกแน่ๆเจ้าถามก็สิข้าคิดมาแล้วท่าของผู้หญิงมีแต่ท่าบัวถือดอกกล้วยไม้ถ้าหากว่าให้ผู้ชายรำท่าแบบนั้นมันจะดูแปลกแต่ถ้าผู้ชายรำท่าแข็งๆเกินไปมันก็จะดูเหมือนกับเล่นกังฟูที่จริงข้าก็ลองคิดท่าที่ดูเหมาะกับผู้ชายเอาไว้แล้วแต่ว่าคิดอย่างเดียวแล้วจะได้อะไรพอให้รำเจ้าก็ไม่มั่นใจข้าแค่ไม่รู้ว่าจะเชื่อมท่ารำทั้งหมดออกมาได้ยังไงกันนะสิเจ้าก็ต้องรำออกมาก่อนข้าถึงจะช่วยเชื่อมให้เจ้าได้เจ้าไม่เข้าใจหรอกถ้าให้ข้ารำออกมาเลยข้าทำไม่ได้ข้าต้องคิดก่อนว่าท่าทั้งหมดเป็นยังไงข้าถึงจะเจ้าควรแต่หาข้ออ้างเจ้าแค่กลัวว่าจะรำได้ไม่ดีเจ้าจะยอมแพ้คำท้านี้ใช่ไหมข้านึกไม่ออกไม่ใช่รำไม่ได้เหลวไหลไร้สาระทั้งนั้นจงงัดความกล้าและความมั่นใจออกมาหน่อยได้ไหมพอแล้วเจ้าก็เอาแต่โวยวายแบบนี้กดดันข้าตลอดเลยแบบนี้ข้าจะยิ่งเครียดเจ้าเลิกบังคับข้าสักทีจะได้ไหมข้าบังคับเจ้าเหรอถ้าแม่ทัพเปี้ยนพ่อของเจ้าได้ไม่เห็นเจ้าสภาพนี้ท่านคงอกแตกตายเป็นครั้งที่สองแล้วจะพูดอะไรก็พูดแต่อย่าเอาพ่อข้ามาพูดแบบนี้แค่มีน้องสาวอย่างอี้เยียนข้าก็กดดันมากพอแล้วพอได้แล้วไม่ต้องเถียงกันแล้วปัญหาตอนนี้คือถ้าพี่ไม่กลับไปฉางลี่หยวนพี่จะถูกไล่ออกนะข้าขอถามเป็นครั้งสุดท้ายตกลงเจ้าจะรำหรือไม่รำรำแต่ว่าเจ้าต้องให้เวลาข้าหน่อยพอแล้วตอนแรกข้ามั่นใจในตัวเจ้าข้าเลยอยู่ศึกษาท่ารำเป็นเพื่อนเจ้าแต่นี้เมื่อเจ้าไม่มีความมั่นใจในตัวเองแล้วข้าอยู่ต่อไปจะมีความหมายอะไรวันวานอย่าโกรธสิเจ้าทำให้ข้าผิดหวังจะไม่คู่ควรให้ข้าผิดกฎโรงเรียนแบบนั้นไม่คุ้มที่จะเสียอนาคตเพื่อเจ้าเลยขอโทษไม่ต้องขอโทษข้าจะต้องขอโทษตัวเอง
ผู้ชายที่ไม่มีความมั่นใจแบบเจ้าสมแล้วที่จะแต่งหญิงรำและน้องสาวดูถูกจากวันนี้ไปตัวใครตัวมันก็แล้วกันท่านพี่ยวนยวนท่านพี่อย่าร้องไห้เลยนะพี่ไม่ได้เป็นอะไรความจริงท่านเลิกกับอี้หลางไปแบบนี้ไม่รู้สึกเสียดายเหรอเจ็บสั้นดีกว่าเจ็บยาวผู้ชายเฮงซวยแบบนี้ถ้าไม่เสียดายหรอกไม่เอาสิท่านก็ให้โอกาสเขาอีกสักครั้งอย่าใจร้ายแบบนั้นสิเขาเคยบอกว่าพวกเราต้องสู้ด้วยกันเป็นดาวบนฟ้าด้วยกันส่องแสงสว่างด้วยกันแต่ตอนนี้เขาเหมือนเต่าในกระดองไม่มีความกล้าที่จะรำเลยเขารู้สึกผิดหวังจริงๆท่านพี่ไม่ต้องเสียใจนะตามข้ามาเจ้าจะไปไหนไปดูว่าคนคนนั้นเป็นคนที่ท่านควรรักไหมตามข้ามาหยุ่นหยุ่นดึกขนาดนี้เจ้าพาพวกข้ามาทำไมพูดไปก็เท่านั้นพวกท่านดูเดี๋ยวก็รู้เองอ้าวมาแล้วเหรอท่านครูจูอีเยียนนั่งสิเชิญนั่งเริ่มไดดีดีเยี่ยมทำได้ดีมากอีหลังทางนี้จะสุดยอดมากๆเลยนึกไม่ถึงว่าผู้ชายจะรำได้ดีขนาดนี้เจ้ารำท่าที่เหมาะกับผู้ชายได้แล้วข้าไม่เคยเห็นเจ้ามีความเป็นผู้ชายและมั่นใจขนาดนี้มาก่อนทั้งหมดเพราะได้กำลังใจจากวันวานข้าถึงทำได้อีหลังยอมสลัดความกลัวเพื่อท่านพี่คนเดียวเลยนะไอ้เท้าอีหลางมาขอให้ท่านช่วยเขาจัดการแสดงหรือเปล่าก็ใช่แต่ว่าอย่าไปโกรธเขาเลยนะความจริงข้าก็อยากจะดูท่ารำแบบผู้ชายบ้างอ่ะนะข้าไม่ผิดหวังจริงๆท่านครูจูท่านเชี่ยวชาญด้านนี้ออกความเห็นอะไรสักหน่อยสิข้าโชคดีที่ได้มีโอกาสเห็นท่ารำท่านี้ทำให้ท่านครูอย่างข้าได้เปิดหูเปิดตา อีหลางมีพื้นฐานการรำที่แน่นและเขายังสามารถสร้างสรรค์ท่ารำที่เหมาะสมกับสรีระผู้ชายออกมาได้ด้วยหายากจริงๆท่านครูชมมากไปแล้วความจริงท่าเมื่อกี้มีความหมายพิเศษเหมือนกับตัวข้าที่ชอบการรำตั้งแต่เด็กแต่เพราะสายตาคนทั่วไปข้าเลยไม่กล้าที่จะเผชิญหน้าจนได้เจอวานวานที่คอยเป็นกำลังใจให้ข้าเสมอจนในที่สุดข้าก็กล้าออกแบบท่ารำผู้กล้านี้ขึ้นมาพลังความรักยิ่งใหญ่ขนาดนี้เองแต่เท้าท่านครูจูสามวันมานี้วันวานเป็นคนช่วยข้าคิดท่านี้หวังว่าพวกท่านจะไม่ถือที่นางโดดเรียนและอย่าไล่นางออกเลยนะท่านครูจูงั้นก็หยวนๆหน่อยก็แล้วกันนะงั้นข้าจะทำตามคำสั่งใต้เท้าค่ะเฮ้ยงั้นก็ดีอีหลางท่ารำของเจ้าเมื่อกี้เนี่ยข้าดูแล้วร้อนรุ่มไปทั้งตัวเจ้ามีฝีมือการรำดาบระดับนี้ถ้าไม่ได้เป็นนักรำคงน่าเสียดายแย่แต่ว่าตามกฎของโรงเรียนจะรับนางรำหญิงเท่านั้นไม่เคยรับนักรำชายมาก่อนข้าชอบสร้างประวัติศาสตร์ถือว่าบุกเบิกอะไรใหม่ๆให้กับชางลี่หยวนไปก็แล้วกันนะ
มันก็ดีแต่กฎโรงเรียนระบุไว้ว่ากฎมันเป็นของตายแต่คนนั้นเป็นคนตั้งขึ้นไม่ต้องห่วงข้าจะไปคุยกับชิงกงกงให้เองที่สำคัญคือท่านจะรับเขาเป็นศิษย์ไหมล่ะงั้นก็ให้เขาเรียนไปก่อนชั่วคราวแล้วกันไอ้ดีจริงๆเลยขอบคุณท่านครูจูขอบคุณใต้เท้าแหมไม่ต้องขอบคุณพวกข้าหรอกการตัดสินใจน่ะอยู่ที่แม่นางอี้เยียนเขาอี้เยียนข้ายอมรับว่าเจ้ามีพรสวรรค์ในการรำที่สำคัญคือท่านครูจูและใต้เท้ายอมฝากโกรธรับเจ้าได้งั้นข้าจะอนุญาตให้เจ้าอยู่ต่อขอบใจนะน้องข้าอย่าเพิ่งดีใจขนาดนี้ถ้าเจ้ามองการรำเสมือนชีวิตเหมือนกับข้าเจ้าก็ต้องตั้งใจศึกษาหรือไม่ก็ทำให้ตัวเองเป็นนักรำชายที่เก่งกาจที่สุดเจ้าไม่ต้องห่วงข้าจะไปทำให้เจ้าวันข้าทำได้แล้วข้าทำได้แล้วจริงเหรอแต่เท้าท่านครูจูและก็น้องสาวข้าบอกว่าจะให้ข้าอยู่ช้างลี่หยวนต่อและได้เรียนรำด้วยดีใจด้วยนะอีหลังความฝันเจ้าเป็นจริงแล้วทั้งหมดก็เพราะเจ้านั่นแหละวันก่อนก็ให้เจ้ารำเจ้าก็ไม่รำเมื่อกี้เจ้าทำได้ดีจะตายอีกอย่างข้าบอกแล้วว่าตัวใครตัวมันจะมาหาข้าทำไมอีกก็เพราะได้ยินว่าเจ้าจะตัดขาดกับข้าข้าก็เลยแสดงจนลืมตายเลยยังไงครั้งนี้ที่ข้าทำได้ก็เพราะว่าเจ้านั่นแหละข้าจะปล่อยให้เจ้าไปจากข้าได้ยังไงจะวางใจได้ข้าบอกแล้วไงว่าจะไม่ทำให้เจ้าเสียใจอีกเจ้าเป็นคนพูดเองนะเจ้าดูสิบนฟ้ามีดาวมากมายพวกเขาเป็นพยานให้เปี้ยนอี้หลางว่าต่อไปเปี้ยนอี้หลางจะไม่ทำให้ฉีวันวานต้องผิดหวังดีพัฒนาขึ้นมาอี้เยียนถ้ารำตุนหวงของเจ้าสวยงามมากเจ้าฝึกซ้อมมาดีขึ้นเวทีแสดงได้ทุกเมื่อขอบคุณท่านครูที่ชมข้าจะทำให้ดียิ่งกว่านี้เจ้าไปพักก่อนกินข้าวเที่ยงแล้วค่อยซ้อมต่อขอตัวก่อนค่ะท่านครูจูข้ามีตรงไหนต้องพัฒนาไหมจริงอย่างเจ้าว่ายังไงถึงแม้ว่าท่านครูเก่าจะเร่งจังหวะดนตรีให้เข้ากับใจซานแล้วแต่ว่าสำหรับรำตุนหวงนั้นลีลาการรำของใจซานยังไงก็แข็งอยู่ดียังไม่สามารถแสดงรำตุนหวงที่มีความพริ้วไหวและอ่อนโยนได้ถึงยังไงเจ้าก็ยังไม่สามารถเข้าถึงท่ารำที่พริ้วไหวเหมือนกับว่ากำลังบินอยู่บนฟ้าถ้ายังทำไม่ได้ก็เรียกไม่ได้ว่าเป็นการรำตุนหวงข้าเคยเรียนท่ารำแบบนี้แล้วแต่ข้ารำดาบจนชินเวลาไม่มีดาบในมือจะทำให้ข้ารำได้ไม่ค่อยมีชีวิตชีวาข้าเข้าใจลีลาของเจ้าจุดเด่นของเจ้าคือเต็มไปด้วยพลังงั้นเราก็จะต้องดึงจุดเด่นของเจ้าออกมาใช้ในการรำครั้งนี้ไม่งั้นข้าจะต้องเสนอให้ใต้เท้าเปลี่ยนให้อี้เยียนรำเดียวท่านครูจูข้าขอรับปากว่าข้าจะพยายามศึกษาจุดเด่นของตัวเองมาทำให้ได้อย่างที่ท่านพูดเพื่อให้ได้ท่ารำตุนหวงที่สวยงามข้ารู้ว่าเจ้าเป็นนางรำที่มีลีลาเป็นของตัวเองหวังว่าครั้งนี้จะไม่ทำให้ข้าผิดหวังซานเป็นไรไหมลุกขึ้นก่อนเร็วลุกขึ้นจะบ้าเหรอแค่ซ้อมเองทำไมต้องให้มันสูงขนาดนี้ด้วยไม่กลัวตายหรือไงถ้าเอวหักแล้วก็เจ้าตายแน่นอนข้าไม่เป็นไรหยุดก่อน
จ้าจะไปไหนก็จะกลับห้องซ้อมหยุดก่อนถ้าคุยเรื่องงานกับเจ้าทำไมต้องหนีข้าด้วยฮะข้ากำลังทดลองความรู้สึกที่กำลังบินอยู่บนฟ้าแต่ว่าไม่สำเร็จเลยอยากจะกลับไปซ้อมที่ห้องถ้าไม่มีอะไรแล้วหวังว่าท่านจะอนุญาตเจ้าจะหนีข้าไปถึงเมื่อไหร่เนี่ยเจ้าหนีข้าแบบเนี้ยข้าทรมานนะเจ้ารู้ไหมท่านจะทรมานไหมไม่เกี่ยวกับข้าในเมื่อจะพูดแบบนี้งั้นข้าก็จะพูดให้มันชัดไปเลยก็แล้วกันลีใจซามเจ้าฟังข้าให้ดีๆตั้งแต่ที่ข้าได้เห็นเจ้ารำขี่ม้าที่เซียงสี่หญิงจือข้าก็เริ่มรู้สึกชอบเจ้าเข้าแล้วเจ้าอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งข้าจะพูดให้เจ้าฟังก่อนหลังจากที่เจ้าเย็บเสื้อให้ข้าข้าก็เพิ่งรู้ว่าข้าได้หลงรักเจ้าเข้าแล้วข้าไม่กล้ายอมรับว่าตอนที่เราสองคนไปกินของที่ร้านเต้าหู้เหม็นเรามักจะทะเลาะกันความรู้สึกแบบนั้นน่ะข้าชอบมากข้ามีความสุขมากความจริงเราสองคนน่ะคู่ควรกันมากๆนะแล้วทำไมเจ้าถึงไม่ยอมรับทำไมเจ้าถึงไม่พูดมันออกมาเพราะอี้เย็นใช่ไหมจะกลัวอี้เย็นโกรธใช่หรือเปล่าเจ้าก็เลยหนีหน้าข้าไม่กล้ายอมรับข้าใช่ไหมใจซานเรื่องความรู้สึกเนี่ยมันหนีกันได้ที่ไหนเล่าเจ้าอย่างงอกไปหน่อยเลยเฮ้ยได้เท้าท่านเข้าใจผิดแล้วท่านเข้าใจผิดมหันต์ข้าไม่เคยชอบท่านแม้แต่นิดเดียวแต่ก่อนไม่ตอนนี้ไม่วันหลังก็ไม่หวังว่าท่านอย่าเอาเรื่องนี้ไปพูดมั่วแล้วก็รองเท้าคู่นี้ยี่เย็นเท่านั้นที่เหมาะสมข้าไม่อยากใส่แล้วท่านช่วยดีกับนางหน่อยเอ้าแขนเจ้าเองเหรอนึกว่ากิ่งไม้สิโทษทีข้ากินเองได้กินเองดีใจซานตั้งแต่ที่ข้าได้เห็นเจ้ารำขี่ม้าที่เสียงเสียหญิงจือข้าก็เริ่มชอบเจ้าเข้าแล้วท่านเข้าใจผิดแล้วข้าไม่เคยชอบท่านแม้แต่นิดเดียวแต่ก่อนไม่ตอนนี้ไม่วันหลังก็ไม่วันหลังก็ไม่เด็กเอาเหล้ามาเอาเหล้ามาอีกทำไมนานจังวะพี่ใหญ่ท่านเมาแล้วนะเลิกกินได้แล้วข้าไม่ได้เมาข้ายังไม่เมาเลยสักนิดข้าไม่เข้าใจเลยใจสารชอบข้าแท้ๆแต่ทำไมนางถึงไม่ยอมรับยังจะปฏิเสธว่าข้ากวนใจนางอีกตอนแรกท่านขอให้อีเย็นช่วยชนะหัวขุยเพื่อท่านท่านก็เอาใจนางสารพัดนางก็เลยเข้าใจผิดว่าท่านชอบนางใจสารกับอีเย็นเป็นเพื่อนสนิทกันใจสารถึงไม่กล้ายอมรับไงเล่าแช่ไปเถอะเจ้าจะหลบข้าใช่ไหมเป็นไปได้ยังไงตาเจ้าแดงขนาดนี้ร้องไห้มาเหรอข้านึกไม่ถึงเลยว่าเต้เท้าจะพูดอย่างนั้นข้าพยายามปฏิเสธเต้เท้าแล้วพระเจ้าเห็นข้าก็เลยปฏิเสธใช่ไหมยี่เย็นยังไงสิ่งที่ข้ารับปากไว้ข้าทำได้แน่นอนเหมือนอย่างที่ข้ารับปากแม่ว่าจะช่วยข้าทำได้แน่นอนข้ารู้ว่าเจ้าเป็นคนใจสู้แต่เรื่องความรักมันเป็นอีกเรื่องนึงเจ้าก็เลยคิดคืนคำตอนนี้ข้าไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยแค่อยากจะไปแสดงในวังและประกวดหัวขุยตอนนี้ฮองเฮายังตามตัวแม่ข้าและถ้าข้าแพ้ข้าจะช่วยแม่ไม่ได้หวังว่าเจ้าจะรักษาคำพูดอย่าพบกับเต้เท้าเป็นการส่วนตัวอีกสบายใจได้
เขารู้ว่าคุณทำยังไงงั้นแช่ไปเถอะเซียงเสี่ยหญิงจือตั้งแต่ที่ท่านครูห้ามไม่ให้ข้าแสดงก็มีแค่ท่านที่อยู่เป็นเพื่อนข้าเท่านี้ข้าก็ไม่เบื่อแล้วล่ะอย่าท้อแท้เพราะพลาดแค่ครั้งเดียวเลยนะแต่ถ้าท่านครูยังไม่ให้ข้าแสดงอีกต่อให้มีเพื่อนรู้ใจก็เปล่าประโยชน์งานเลี้ยงองค์หญิงน้อยที่จะมาถึงข้าอยากจะเข้าไปแสดงในวังอีกครั้งในการประกวดหัวขุยข้าจะได้มั่นใจมากขึ้นเสียดายชิงกงกงประกาศไปแล้วว่างานเลี้ยงองค์หญิงน้อยครั้งนี้ฉางลี่หยวนได้แสดงแค่โรงเรียนเดียวโรงเรียนอื่นก็ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมอีกอย่างเจ้าก็ถูกลงโทษอยู่ก็เลยทุกอย่างต้องมีข้อยกเว้นถ้าได้รับข้อเสนอแนะหรือว่าคำสั่งจากองค์ชายสามทุกอย่างก็เปลี่ยนได้คุณชายอาวเป็นคนฉลาดอยู่แล้วไม่ทราบว่าจะช่วยข้าเรื่องนี้ได้ไหมข้าจะช่วยนัดองค์ชายสามได้เจ้าจะได้บอกความในใจท่านยอมช่วยข้าอีกแล้วไม่รู้ว่าจะตอบแทนท่านยังไงดีแค่ดื่มชากับข้าก็ถือว่าเป็นการตอบแทนแล้วองค์ชายนี่คือลิ้นจี่ตุ๋น5ขุมทรัพย์ลิ้นจี่ต้มเห็ดแล้วก็เม็ดบัวตุ๋นลิ้นจี่ลำไยขนมลิ้นจี่กุ้ยหัวลิ้นจี่เป็นผลไม้ที่ดีที่สุดของทางใต้แบบนี้ก็อร่อยดีองค์ชายชอบก็ดีแล้วจวนหลัวนึกว่าองค์ชายจะไม่ชินกับอาหารที่จืดชืดอย่างนี้แม่นางจวนหลัวจะเลี้ยงข้าในวันนี้มีลิ้นจี่เต็มไปหมดอ้อรอดกับน้ำใสไหลผ่านกระเพาะช่างเย็นสดชื่นจะ ได้เสียทรงติดธุระเลยพลาดงานเลี้ยงครั้งนี้ถ้าคุณชายอาวอยู่ที่นี่คงจะได้คุยกันสนุกขึ้นแต่จวนหลัวไม่ถนัดคำกลอนถ้างั้นจวนหลัวจะเล่นเพลงให้ฟังนะเจ้าค่ะเฮ้ยไม่ต้องเกรงใจวันนี้เสียทรงนัดข้าให้เจอกับเจ้าเขาคงจะมีเหตุผลส่วนตัวไม่ต้องให้เสียทรงเป็นคนกลางหรอกเจ้ามีอะไรให้ข้าช่วยก็มาหาข้าได้เลยข้ายินดีทำเพื่อช่วยคนสวยองชายให้ความสำคัญเช่นนี้จัวหลัวรู้สึกอบอุ่นอย่างยิ่งซาบซึ้งจริงๆเจ้ากับข้าเป็นเพื่อนกันแล้วต่อให้ไม่เคยรู้จักท่ารำของเจ้าก็ทำให้ข้าประทับใจในงานเลี้ยงองค์หญิงน้อยถ้าไม่มีการแสดงของเจ้าก็คงจืดชืดข้าเลยให้ฉิงกงกงจัดการเรื่องนี้แล้วฮงฮากับองค์หญิงน้อยจะได้มีความสุขขอพระทัยองค์ชายจวนหลวงไม่รู้จะขอพระทัยองค์ชายยังไงดีบรรเลงเพลงให้ข้าฟังก็ถือเป็นการตอบแทนแล้ว ยินดีเพคะคุณชายอ๋าวแม่นางหยวนยวนดูท่าทางท่านเหมือนกับว่าอารมณ์ไม่ค่อยดีก็เลยอยากกินเหล้าระบายรู้ใจข้าจริงๆกินเหล้าคนเดียวมันเหงาแม่นางยินดีจะดื่มกับข้าสักจอกไหมยินดีอย่างยิ่งหากว่าข้าเดาไม่ผิดคุณชายอ๋าวคงจะเป็นทุกข์เพราะหลิวจัวหลัวใช่ไหมคุณชายอ๋าวคุณชายอ๋าวพูดถึงโจโฉโจโฉก็มาจริงๆคุณชายอ๋าวในที่สุดข้าก็สมหวังแล้วองค์ชายสาวอนุญาตให้ข้าเข้าแสดงในวังได้แล้วนั่นก็ดีแล้วขอบคุณที่ท่านช่วยจัดงานเลี้ยงลิ้นจี่กับองค์ชายสามเรื่องเล็กน้อยชิงกงกงแล้วให้ฉางลี่หยวนได้แสดงโรงเรียนเดียวเจ้ากล้าใช้วิธีสกปรกกล่อมให้องค์ชายสามเพิ่มการแสดงอย่างนั้นเหรอองค์ชายสามชอบดูการแสดงของข้าอยู่แล้วหรือว่าเจ้าไม่ยอมเจ้าใช้เส้นขององค์ชายสามแบบนี้เป็นวิธีที่น่าทุเรศที่สุดแม่นางจู๋หลัวอยากคว้าโอกาสเพื่อที่อนาคตจะชนะหัวขุยก็ถือเป็นเรื่องปกตินางรำหลักทุกคนอยากชนะหัวขุยหมายความว่าทุกคนต้องใช้วิธีสกปรกแบบนางด้วยใช่ไหมชี้หยวนยุ่นเจ้าอิจฉาข้าไม่ว่าจะทำอะไรคุณชายอ๋าวก็ช่วยข้าคงเจ็บใจอยู่ละสิเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวโรงเรียนทั้ง8แห่งต้องแข่งกันและฉางลี่หยวนก็ชนะเพราะว่าอาศัยความสามารถของนางรำส่วนเจ้าต้องใช้เส้นสายถึงจะได้แสดงแบบนี้
ประโยชน์จะทำสำหรับฉางลี่หยวนและโรงเรียนอื่นๆไม่นั่งหยวนย้วนในฐานะที่ปรึกษาความงามท่านถึงกับต้องใช้เส้นสายช่วยชนอี้หยวนเลยเหรอข้าดูถูกพวกที่ชอบย่อผู้ชายเพื่อให้ได้ไต่เต้าแล้วก็ดูถูกพวกที่ไม่แยกแยะพอเจอผู้หญิงสวยเข้าหน่อยก็ลำเอียงไม่นั่งหยวนย้วนมามาดื่มชานะจะได้หายโกรธอะที่ผ่านมาเขาไม่เคยด่าใครเสียงดังขนาดนี้เลยสองคนนั้นก็สมควรโดนแล้วถ้าเป็นข้านะจะด่าแบบจัดหนักจัดเต็มกว่านั้นอีกคุณชายเอายังไงก็ไม่แย่ขนาดนั้นหรอก เป็นไงล่ะเปลี่ยนใจเร็วจังนะ ต้องไม่ได้ผิดนี่ไม่ต้องรู้สึกผิดหรอกแต่ว่าคนที่ข้าด่าคือคนที่ข้าชอบนะแย่แล้วแย่แล้วข้าด่าเขาแรงเกินไปหรือเปล่าแล้วต่อไปเขาจะสนใจข้าอยู่ไหมเนี่ย อีกอย่างเมื่อกี้ข้าทำตัวเหมือนพวกชอบว่าคนเลยไม่ได้พูดจีบปากจีบคออย่างหลิวจวนหลัว เจ้านี่มันบื้อจริงๆท่านพี่ท่านว่าข้าควรรีบไปง้อคุณชายอ๋าวดีไหมพี่ไม่ให้เจ้าไปเด็ดขาดเขาโดนเจ้าด่าก็สมน้ำหน้าแล้วถ้าเขาตัดขาดกับเจ้าเพราะเรื่องนี้นั่นก็หมายความว่าเขาเป็นคนที่ไม่แยกแยะผู้ชายแบบนี้ไม่เอาก็ดีก็จริงถ้าหากว่าเขากับหลิวจวนหลัวเป็นพวกเดียวกันเขาก็ไม่คู่ควรกับข้าเจ้าคิดแบบนี้ถูกแล้วเจ้าโตขึ้นเยอะเลยนะทั้งมีความกล้าทั้งมีความคิดเป็นของตัวเองงั้นมีรางวัลไหมล่ะฮะพี่สาวยอมเป็นคนใช้เทชาให้แล้วยังไม่พอใจอีกมีพี่สาวก็ดีอย่างนี้นี่แหละเด็กดีเมื่อ2วันก่อนองค์หญิงน้อยทรงมีพระประหลอดอาการไม่ดีชีพจรก็ไม่ปกติหม่อมฉันคิดว่าน่าจะเป็นไข้หวัดให้พระโอสถแก้ร้อนก็คงจะดีขึ้นแต่ใครจะไปรู้ได้เมื่อเช้าอาการขององค์หญิงน้อยแย่ลงชีพจรบางครั้งก็อ่อนแอมากบางครั้งก็เต้นเร็วมากสาเหตุยังไม่แน่ชัดพวกเจ้ามันไม่ได้เรื่องกันทั้งนั้นถ้าถึงยามบ่ายแล้วยังรักษาไม่ได้พวกเจ้าหัวหลุดออกจากบ่าแน่ใส่หัวไปห้องเฮาไม่มีหมอหลวงยอมจัดยาเลยสักคนเกรงว่าจะมีอันตรายถึงชีวิตข้าเข้าใจหมอพวกนั้นไม่ยอมจัดยาให้หมายความว่าพวกเขาไม่มีความมั่นใจที่จะรักษาให้หายองค์หญิงส่งน่ารักและร่าเริงอายุยืนยาวแน่นอนห้องเฮาไม่ต้องเป็นห่วงนะเพคะหวังว่าองค์หญิงน้อยจะปลอดภัยขอให้เทพเจ้าคุ้มครองครั้งนี้ขอให้องค์หญิงน้อยปลอดภัยด้วยเจ้าค่ะถวายบังคมห้องเฮาห้องเฮาโปรดดูแลสุขภาพจะได้ปลอดโรคภัยงานที่ข้ามอบหมายให้เจ้าทำไปถึงไหนแล้วทูลห้องเฮาตู่จือของโรงเรียนทั้ง3ยังสืบไม่ได้ว่าผู้หญิงคนนั้นอยู่ที่ไหนพวกฉันต่ำทำอะไรไม่ได้ดังใจต้องยึดตำแหน่งคืนให้หมดห้องเฮาอย่าทรงกริ้วกระหม่อมจะรีบหาวิธีตรวจสอบว่าผู้หญิงคนนั้นอยู่ที่ไหนเจ้ายังจำได้ไหมปีที่องค์หญิงน้อยประสูติฮ่องเต้ได้เชิญไต้ซือจากเทียนจูมาอวยพรองค์หญิงน้อยจำได้พะยะค่ะไต้ซือยังบอกว่าชาตินี้ฝ่าบาทจะสามารถมีพระธิดาได้เพียงแค่พระองค์เดียวเท่านั้นพะยะค่ะลูกสาวของข้าจะเป็นองค์หญิงองค์เดียวของฮ่องเต้ถ้าเจ้ายังไม่บีบคั้นโรงเรียนทั้ง3ให้สืบหาตัวนางเด็กผู้หญิงคนนั้นก็จะสั่งฆ่านางรำทุกคนเพื่อรักษาชีวิตขององค์หญิงไว้ห้องเฮาอย่าทรงกริ้วพะยะค่ะห้องเฮาโปรดการไหว้พระเจ้าแม่กุฎิมจะทรงกรุณาหมิ่นทำไมเจ้าถึงต้องใจร้ายกับข้าขนาดนี้เพื่อเพื่อนสนิทแล้วต้องใจร้ายกันขนาดนี้เลยเหรอเปลี่ยนความเศร้าให้เป็นพลังกินเข้าไปให้มันเยอะๆยัดเข้าไปมันเต็มท้องลูกพี่ขอบคุณมากที่มาช่วยทำความสะอาดของเหม็น
แต่ว่าท่านอย่าลืมกินยาแก้ร้อนในด้วยนะกินเยอะขนาดเนี้ยอากาศก็ร้อนเดี๋ยวจะเป็นลมแดดไม่ใช่แค่ร้อนแต่เหมือนโดนไฟจี้รู้สึกร้อนๆหนาวๆแล้วด้วยเนี่ยท่าแกมีอะไรข้ารู้สึกเวียนหัวคราวหน้าก็เก็บตังค์นะได้พักเงินไม่ไหวได้ๆๆก็ไปละโทษทีโอ้ยยืนยิ่งเวียนหัวไหวไหมเนี่ยไหวอยู่ไหวถ้าไม่ได้คิดอะไรจะกลัวทำไมได้เท้าเซมาเชียวได้เท้านี่เป็นอะไรอย่าทำข้าตกใจสิใครเนี่ยอากาศร้อนขนาดนี้ยังจะสว่าปามของทอดหรือจะเป็นลมแดดนี่ให้เขากินน้ำขอบคุณค่ะเท่าแก่น้ำนะถ้าซื้อเต้าหู้เหม็นให้ได้เท้าเขาคงจะดีใจแน่ที่ดินยาหมดเหยากัน